พบกับผมนายช็อตตี้อีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือ Dragonico ครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมเดียวกันกับ Mastertopia ที่เคยเปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เกมเขาปิดไปแล้วไงเซิร์ฟเวอร์ Global ก็เลยเปิดให้คนไทยเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเล่นได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยแล้วนะครับเผื่อใครไม่เคยเล่นจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับว่าเป็นเกมมือถือแนวออโต้ MMO เลยครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการเล่นมากนักก็คือเน้นเรื่องของการอัปเกรดจัดการตัวละครเป็นหลักแล้วก็พาเขาเนี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายในเกมครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับคือเล่นแป๊บๆก็เลเวลเป็นร้อยพลังเป็นล้านแล้วอะและเกมนี้มีไฮไลท์อีกอย่างนึงนะครับก็คือการกระโดดครับถ้าเกิดท่านผู้ชมกดกระโดดรัวๆๆเนี่ยมันจะกระโดดสูงนะครับแล้วพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีเซอร์วิสอะไรให้เราดูเล็กน้อยด้วยถ้าเกิดใครเล่นนักเวทนะอาชีพอื่นไม่มั่นใจนะครับสำหรับอาชีพในเกมนี้นะครับยังคงมี4อาชีพเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วก็ฟิกเพศมาให้เรียบร้อยนะครับอาชีพแรกก็คือ Shadow นะครับเป็นนักฆ่าเนาะฆ่าแอทแทคหรือว่าพลังโจมตีจะสูงที่สุดนะครับอาชีพต่อมานักเวทนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ยังคงเล่นนักเวทเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน่ารักมากครับผมคงเส้นคงวามากๆนะครับก็สำหรับคนนี้เนี่ยพลังโจมตีอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าจะโดนเป้าหมายเป็นกลุ่มเยอะมากนะครับอาชีพที่3พาลาดินนะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเกมนี้ถือหอกแล้วก็มีมังกรติดสอยห้อยตามมาด้วยโดยอาชีพนี้เนี่ยจะฆ่าพลังป้องกันเยอะที่สุดครับอาชีพสุดท้ายครับนักธนูสายโลลีครับน่ารักมากๆมาพร้อมกับน้องแมวดำของเขานะครับซึ่งน้องนักธนูคนนี้โจมตีแรงมากครับก็คือแรงพอๆกับอาชีพชาโดว์อาชีพแรกเลยนะครับแต่ว่าน้องจะบางนิดนึงไงเนื่องจากเป็นนักธนูเนาะจะอาศัยการโจมตีระยะไกลเอาเมื่อเลือกตัวละครได้แล้วนะครับก็จะมีการแต่งหน้าทำผมเล็กน้อยนะครับซึ่งพรีเซตที่เขามีมาให้นั้นก็ค่อนข้างดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจไม่เป็นไรครับมันสามารถตกแต่งได้เห็นไหมเปลี่ยนสีผิวสีลูกตาอะไรเงี้ยทรงผมสีผมอะไรเงี้ยแล้วก็จะติดแอคเซสซอรีอะไรเพิ่มเติมก็ทำได้ครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้เลยนะครับมันจะเป็นระบบเควสนั่นแหละครับกดปุ๊บมันก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้เลยนะครับและเกมนี้มันจะไม่มีการต่อสู้ด้านนอกนะครับคือจะไม่มีมอนเตอร์เกิดตามแผนที่อ่ะมันจะมีแต่แบบลงดันเจียนอะไรแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชวนผู้เล่นอื่นหรือเพื่อนเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกในปาร์ตี้ได้ด้วยแล้วก็เอาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้โดยที่เพื่อนเราอีก3คนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปกับเราก็ได้นะอย่างเช่นผมจะลงดันเจียนฟาร์ม EXP มันจะต้องลงเป็นปาร์ตี้ใช่มั้ยไอ้3คนเนี่ยไม่ต้องอยู่ก็สามารถที่จะเป็น AI แล้วก็ช่วยเราสู้ได้ซึ่งอันนี้ผมชอบมากแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับถ้าเกิดเรามีปาร์ตี้เนี่ยเราจะได้รับ EXP เพิ่ม 20% นะครับแล้วมันจะส่งผลถึงระบบไอดอลด้วยเกมนี้มีด้วยนะระบบไอดอลก็คืออยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเป็นคำสั่งเทรนนิ่งนี่เห็นมั้ยครับมันจะมีการผลิตทรัพยากรให้เราอัตโนมัติและถ้าเกิดว่าเรามีปาร์ตี้จะได้บวกไปอีก 20% นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมากดรับด้วยกันแล้วกันนะตรงนี้ส่วนเควสช่วงแรกๆนะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปลงดันเจียนพิเศษเพื่อพัฒนาน้องคนนี้ครับเห็นน้องคนนี้ไหมมีเปียกสวยเลยใช่ไหมคือช่วงแรกสุดน่ะน้องจะเป็นมังกรแบบนี้เลยครับแล้วก็ทำเควสเมื่อกี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวละครก็จะมีการวิวัฒนาการดูดีขึ้นเรื่อยๆๆๆเห็นไหมครับตอนนี้คือผมวิวัฒนาการน้องคนนี้มาจนสุดแล้วแล้วตอนนี้เนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นตัวนี้แทนครับเป็นหมาจิ้งจอกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดร่างสุดท้ายจะเป็นคนนี้น่าจะคุ้นๆเนาะเราเห็นกันบ่อยมากในหลายเกมครับซึ่งการต่อสู้ในดันเจียนนะครับจะมีแค่บอสแล้วก็ลูกน้องอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งผมแนะนำว่ามาถึงเนี่ยพยายามเดินนิดนึงครับเพื่อที่จะให้เราโจมตีโดนลูกน้องของบอสด้วยแล้วก็โดนตัวบอสด้วยไม่งั้นเราจะโดนลูกน้องตีจากด้านหลังรัวๆนะครับอันนี้คือเป็นคำแนะนำแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เก่งกว่าบอสมากพอเนี่ยรอหลบสกิลด้วยนะนี่เห็นไหมมันมีสีแดงๆขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะแดชหลบได้นะครับมันจะมีคำสั่งแดชหลบอยู่ด้านขวาล่างเนาะนี่ตรงนี้แล้วก็เกมเนี้ยมันมีออโต้ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีการขยับตัวละครเมื่อไหร่เนี่ยออโต้มันจะปิดนะครับต้องคอยมากดตลอดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันนะครับส่วนตัวผมก็อย่างนี้แหละเดินหลบเอาหรือว่าแดชหลบเอาแล้วก็มากดออโต้ใหม่นะครับก็ใช้เวลาสักพักนึงครับถึงจะเอาบอสลงนะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอเพดานเลเวลครับอย่างเช่นเขาบอกว่าให้เลเวล200ก่อนถึงจะไปรับเควสหลักต่อได้อะไรเงี้ยแล้วเราทำยังไงดีใช่ไหมครับในความจริงแล้วด้านซ้ายข้างๆกันนี่แหละมันจะมีแนะนำอยู่ว่าให้เราไปทำอะไรบ้างยกตัวอย่างอันนี้ละกันเป็น EXP Dungeon นะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวมันก็จะเปิด Dungeon ขึ้นมานะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าเอ้ยวันนึงเนี่ยลงได้กี่ครั้งนู่นนั่นนี่งั้นเดี๋ยวผมลองท้าสู้ให้ดูเลยกันละกันซึ่ง Dungeon เนี้ยมันจะต้องมีทีมด้วยนะครับก็อย่าลืมไปหาทีมอยู่ให้เรียบร้อยกันละกันเนาะพอเราเข้ามาแล้วนะครับดูด้านซ้ายบนครับอันนี้มันจะมีคำสั่ง Inspire นะครับก็คือเราสามารถใช้เงินในเกมนะครับแล้วก็เพชรที่เราได้ฟรีจากในเกมเนี่ยบูสต์ค่าพลังโจมตีได้นะครับถ้าเกิดว่าบูสต์ค่าพลังโจมตีแล้วเนี่ยเราจะได้จัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ในห้องนี้ได้เร็วขึ้นนะครับและเราก็จะได้รับ EXP มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าในดันเจี้ยนนี้เนี่ยมันจะมีเวลาเคาท์ดาวน์อยู่นะครับประมาณ4นาทีนะครับก็ยิ่งจัดการมอนสเตอร์ได้เยอะเนี่ยก็จะได้ EXP เยอะไปด้วยและดูกราฟิกดิ
เรียกได้ว่าค่อนข้างลายตาเลยครับเพราะศัตรูเยอะด้วยแล้วพวกเราก็เยอะด้วยใช่ไหมส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับมันจะแอบอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะกดลูก2มาปุ๊บก็จะเห็นเพียบเลยใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญจริงๆกับเราเนี่ยมันจะมีแค่ด้านบนตรงนี้แหละก็คือเป็นระบบเดลี่นะครับหรือว่าเป็นเควสประจำวันนั่นเองถ้าเกิดว่าเราทำเควสประจำวันเนี่ยมันจะมีแต้มด้วยนะครับเมื่อเราสะสมแต้มครบเนี่ยอัปเกรดได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับค่าสเตตด้วยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ยิ่งขยันยิ่งเก่งนะครับเพราะมันจะได้สเตตตรงนี้เพิ่มเติมด้วยแล้วเราทำอะไรได้บ้างก็นี่เลยนะครับมันจะมีบอกเลยว่าโอเคถ้าเกิดอยากได้ EP นะลองมาอันนี้สิอยากได้เงินมาตรงนี้สิเข้าใจไหมอ่ะเราก็คลิกได้เลยครับเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกสักอัน2อันกันละกันอย่างเช่นอันนี้ครับ Demon Crusade นะครับอันเนี้ยมันเป็นการ PVP นั่นเองนะครับแล้วเป็นการ PVP ที่ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้นะครับก็แค่เลือกคู่ต่อสู้ที่พลังน้อยกว่าเราครับมันก็จะเริ่มสู้เองเลยไม่มีการบังคับนะครับมันจะสู้อัตโนมัติของมันเองเลยเพราะฉะนั้นค่า CP หรือว่าค่า Power เราเยอะกว่าก็มีโอกาสชนะได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจดูนะครับมีคำสั่ง Quick Battle กดปั๊บมันจะสรุปให้ทันทีเลยนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับตัวนั้นต่อมา Go Wish กับ EXP Wish นะครับอันนี้คือจะเหมือนกันกด Go ปั๊บมันจะดีดมาอีกหน้าจอหนึ่งมันคือให้เราเนี่ยดูโฆษณานะครับเพื่อรับเงินหรือว่ารับ EXP ได้ฟรีนั่นเองครับหรือถ้าเกิดใครมีเพชรที่เราเติมเงินมาจริงๆนะครับก็สามารถกดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับตัวนั้นต่อมา Warship ครับให้เรากด Go ครับแล้วเดี๋ยวตัวละครเราจะเดินกลับไปที่เมืองแล้วเราก็จะมายืนอยู่หน้ารูปปั้นคนเหล่านี้ครับซึ่งคนเหล่านี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นระดับท็อปของเซิร์ฟเวอร์เราเดินเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกที่รูปปั้นของคนไหนก็ได้นะที่อยู่บริเวณนี้ก็คลิกเสร็จปั๊บด้านขวาล่างจะมีคำสั่ง Warship เห็นไหมครับเหมือนกับเรามาเคารพสักการะบูชาพวกรูปปั้นของคนที่เก่งๆในเซิร์ฟนั่นแหละแล้วเราจะได้กล่องมาก็กด use ได้เลยครับก็ได้รับของรางวัลแค่นี้แหละกิจกรรมนี้ง่ายมากครับส่วนกิจกรรมที่ดรอปพวกเครื่องป้องกันอาวุธต่างๆเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับบอสเป็นหลักนะครับกดโกเลยก็ได้ครับมันจะมีบอสหลายแบบครับแบบที่เราลงไปสู้ด้วยตัวคนเดียวนะครับอย่างเช่น Exclusive Boss อะไรเงี้ยหรือจะเป็น World Boss ก็ได้ที่เป็นบอสเกิดตามแผนที่แต่ว่าบอสพวกเนี้ยมันจะเกิดเร็วมากมันไม่ได้เหมือนบอสเกมอื่นที่แบบว่าโอ้โหเกิดตามเวลา 3-4 ชั่วโมงหรือว่า10ชั่วโมงเกิดทีไม่ใช่อันนี้คือไม่กี่นาทีก็เกิดแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะลองไปสู้ให้ดูสักตัว2ตัวกันละกันเมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องดูด้านซ้ายด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบอสแต่ละตัวเลือดมันเหลือเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดเห็นเลือดเหลือน้อยๆเนี่ยเราอาจจะไม่ไปก็ได้นะเราอาจจะไปบอสตัวอื่นที่เลือดเหลือเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอดของอะไรเงี้ยและอีกอันนึงก็คือสกอร์ไม่ใช่สกอร์ขอโทษโซฟอสนะครับคือเกมเนี้ยเราจะสู้กับบอสได้หลายตัวมากๆไม่เหมือนกับเกมในแนวเดียวกันที่วันนึงสู้แค่3ตัวก็ไม่ได้ของใช่ไหมแต่เกมนี้คือมันได้เยอะมากครับสู้ได้เป็น10รอบเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพลังตรงนี้จะหมดนะครับและอยากสู้ต่อมันก็จะมีพวกขวดยาเด้งขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือขวดยาที่มีอยู่ในกระเป๋าผมนะครับผมสามารถกดรับรางวัลผมก็สามารถกดยาตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะเติมค่าโซฟอร์ดให้นะครับทีนี้เราลองมาสู้ Exclusive Boss ดูบ้างครับก็คือจะเป็นบอสที่ไม่ได้เก่งมากครับคือไม่เก่งเท่ากับตัวที่เราไปสู้เมื่อกี้คือตัวที่เราไปสู้เมื่อกี้เนื่องจากว่ามันรองรับจำนวนคนค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยจะแบบว่าเก่งแล้วก็เลือดเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเป็น Exclusive Boss แล้วสู้คนเดียวใช้เวลาไม่นานก็เอาลงได้ครับถ้าพลังของท่านผู้ชมเยอะมากพอนะและนี่คือตัวอย่างกิจกรรมเฉยๆนะครับซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ครับว่ามันมีเยอะมากจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ว่างลงทุกกิจกรรมก็ไม่เป็นไรนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูที่ตัวของ GIF นะครับอยู่ตรงนี้นะข้างๆอารีนาเลยครับเข้าไปที่ GIF ครับแล้วดูด้านซ้ายครับมันจะมี Recover Gain อยู่ก็หมายความว่าเราสามารถกู้คืนทรัพยากรของกิจกรรมที่เราไม่ได้ลงเมื่อวานได้นะครับซึ่งเราสามารถกู้คืนได้โดยใช้เงินในเกมนะครับหรือจะใช้เพชรก็ได้นะถ้าเกิดเราใช้เพชรเนี่ยมันจะได้รับของแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับผมก็ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้เพื่อนของเราออนไลน์ไว้ก็ได้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้และในฐานะของ AI นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแอดเพื่อนกันทำยังไงใช่ไหมครับก็ตรงช่องแชทครับมีระบบเพื่อนอยู่แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็หาเพื่อนได้เลยนะครับมันจะมีคำสั่งแอดอยู่ด้านล่างแล้วเราก็เซิร์ชได้เลยนะครับจะแอดใครนู่นนั่นนี่ก็เซิร์ชได้เลยทันทีนะครับทีนี้พอเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยก็สามารถส่งดอกไม้หากันได้ด้วยนะมันจะทำให้ค่าหัวใจมากขึ้นครับและเดี๋ยวเลเวล9เนี่ยเดี๋ยวจะสามารถไปแต่งงานกับคนคนนั้นได้ด้วยตัวระบบกิลด์หรือว่าระบบแคลนก็มีนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดออปชันขึ้นมาที่ขีด3ขีดนะครับมันจะมีระบบแคลนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแคลนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมมากมายเลยครับดูด้านซ้ายตรงนี้เห็นมั้ยครับก็จะมีทั้งการต่อสู้เป็นบอสกิลด์อะไรงี้นะครับมีคำถามด้วยนะตอบคำถามของกิลด์อะไรเงี้ยแต่กิจกรรมส่วนใหญ่มันจะมาตามช่วงเวลานะครับอย่างเช่นล่าบอสเนี่ยมาวันพุธกับวันเสาร์เวลา 20:00 เห็นมั้ยครับอันเนี้ยมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์เวลา 20:30 เห็นป่ะคือมันมีกิจกรรมให้เราร่วมเยอะก็จริงแต่ว่ามันจะมาตามช่วงเวลาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นก็ตั้งนาฬิกาไว้แล้วกันเนาะจะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ทีนี้พอเรามีการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยเราจะได้รับรางวัลต่างๆมาโดยเฉพาะแต้มกิลใช่ไหมครับมันสามารถเอามาอัปเกรดสเตตัสให้กับเราได้ด้วยนะครับอันนี้คือความโกงของคนที่มีกิลครับความโกงอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเอาไอเทมเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับคนในแคลนได้ด้วยนะครับวิธีการแลกเปลี่ยนก็คือท่านผู้ชมก็มาที่ Warehouse ด้านซ้ายของระบบแคลนนะครับมันจะมีไอเทมที่เราสามารถบริจาคใช้คำว่าบริจาคนะเราสามารถที่จะบริจาคนะครับเพื่อที่จะให้คนในแคลนของเราเนี่ยสามารถที่จะดึงของออกมาได้แต่ว่ามันมีข้อแม้นะไม่ใช่ว่าใครจะดึงออกมาก็ได้นะครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมจะดึงเนี่ยมันจะมีบอกครับว่าต้องใช้แต้มเท่าไหร่แล้วแต้มหามาได้ยังไงก็ตอนเรากดบริจาคไงเราจะได้รับแต้มมานะครับซึ่งเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้นะครับว่าแต้มเราสูงสุดตอนนี้เท่าไหร่สำหรับคนที่ต้องการจะออกแคลนนะครับก็มาที่ระบบเมมเบอร์ได้เลยด้านซ้ายนะครับแล้วดูด้านขวาล่างครับจะมีคำสั่งออกแคลนอยู่นะครับส่วนวิธีการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครนะครับท่านผู้ชมกดตรงนี้ก็ได้ครับ Power Up มันจะมีลิสต์รายชื่อมาเลยว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปเองก็คลิกที่ตรงขีด3ขีดตรงนี้ครับมันจะแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้มีระบบอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ไปทีละอันกันละกันอันแรกครับคาแรคเตอร์มันก็คือข้อมูลตัวละครของเรานั่นแหละครับก็คือในหน้าจอนี้จะมี3อันด้วยกันคือ Rebirth อันนี้คือเป็นคำสั่งเหมือนกับจุติแต่จริงๆมันไม่ใช่จุติหรอกมันเป็นการเลื่อนขั้นนั่นเองครับก็คือไปทำภารกิจตามที่กำหนดให้ไปอัปเกรดให้ไปเลเวลอัพให้ไปทำค่าพลังให้ถึงตามที่กำหนดอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วตัวละครก็จะเก่งขึ้นอะไรแบบนั้นครับตัวนั้นต่อมาพวกนี้จะเป็นระบบฉายานะครับคือฉายาเกมเนี้ยถ้าเกิดเราปลดล็อกมาแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องติดตั้งก็ได้นะครับมันจะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมแล้วฉายาเกมเนี้ยมีเยอะมากครับ300กว่าฉายานะครับก็มีทั้งแบบเติมเงินแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆหรือได้จากกิจกรรมด้วยครับตัวนั้นต่อมาไทโทนะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับยศของเรานั่นเองครับคือช่วงแรกๆน่ะแค่ค่า CP หรือค่าพลังเราถึงมันจะอัปเกรดได้เลยหลังๆเนี่ยต้องไปหาเจ้านี่มาครับ Basic Title Certificate มันได้มาจากพวก World Boss ต่างๆแล้วก็ได้จากการเติมเงินด้วยทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันยังมีอีกหลายอย่างเลยครับเช่นระบบกระเป๋าอ่ะแน่นอนเวลาเรามีของที่มันดีกว่ามาเนี่ยถ้าเกิดเรากดออโต้อีควิปไม่ทันอ่ะก็ต้องเข้ามากดที่นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนดีกว่าแย่กว่ามันจะมีลูกศรบอกอยู่แล้วครับอันไหนมันดีกว่าแย่กว่าแล้วมันจะเรียงตามสีอ่ะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะอาจจะมีหลายสีหน่อยสีน้ำเงินสีม่วงแต่พอเล่นมาสักระยะหนึ่งอ่ะเราจะใส่แต่สีแดงกับที่มันเป็นสีทองสีแดงมันจะดีกว่าสีทองนะแล้วมันจะมีระดับดาวด้วยคือมี3ดาวกับ6ดาวขอโทษมี3ดาวกับ5ดาวนี่ก็คือจะมี3ดาวกับ5ดาวมันได้จากการหลอมได้จากการต่อสู้กับบอสอย่างเงี้ยก็ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมการล่าบอสอ่ะแล้วในหน้าจอนี้เนี่ยมันจะมีอีกอย่างนึงคือบางทีเราได้พวกกล่องอะไรพวกนี้มาครับเราสามารถมากดใช้ได้ครับมันก็จะได้พวกไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนใช้ไม่ได้อ่ะแสดงว่าเลเวลเรายังไม่ถึงนะครับคือระบบมันยังไม่เปิดอ่ะมันก็เลยยังไม่ให้เราเปิดหาทรัพยากรชิ้นนั้นส่วนต่อมานะครับด้านซ้ายอันที่3จะเป็นระบบคราฟนะครับก็คือเกมเนี้ยมันมีคำสั่งการคราฟด้วยนะครับก็ช่วงแรกก็คือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไปหาของมาที่มันเป็นระดับต่ำกว่า3อันนะครับมาทำการหลอมครับกด Quick Add ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรามีของอ่ะมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยเอาตัวสีส้มนะครับระดับ3ดาว3อันมาผสมแต่ว่าตอนเนี้ยระดับของผมเนี่ยมันอยู่เทียร์4แล้วนะครับก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็กดหลอมนะครับ Quick Add ได้เนี่ยมันก็จะเอาของมาใส่เห็นมั้ยครับก็จะเป็นของสีส้มนี่แหละหามาครบ3อันเสร็จปั๊บก็จะสามารถหลอมได้นั่นเองครับแล้วมันก็มีบอกด้วยว่าของพวกเนี้ยดรอปมาจากเวอร์บอสนั่นแหละก็ไปล่าบอสเยอะๆเดี๋ยวก็ได้ครับส่วนอีก4อันที่เหลือนะครับมันจะเป็นพวกเครื่องประดับที่ติดตัวเราอยู่ครับมันจะลอยไปลอยมาหรือว่าเราถืออยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันจะอัปเกรดเหมือนกันหมดเลยคือมีการอัปเกรดเลเวลนะครับแล้วก็มีการเลื่อนขั้นนะครับถ้าเลื่อนขั้นเนี่ยมันก็จะแบบรูปลักษณ์ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือเรามีไอเทมก็สามารถมากดตัวบวกได้นะครับก็ไอเทมพวกนี้ก็ได้จากการลงดันเจียนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับแล้วก็อย่างที่บอกครับลักษณะการอัปเกรดตรงนี้จะเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้แตกต่างกันส่วนนั้นต่อมาพาร์ทเนอร์นะครับก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้จะอัปเกรดเหมือนเครื่องประดับเลยก็คือมีทั้งอัปเกรดเลเวลแล้วก็มีการวิวัฒนาการอะไรแบบนั้นนะครับแล้วดูด้านซ้ายมันก็จะมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยจริงๆมันมีให้เลือก3สีนะผมเลือกสีขาวมาจะได้เข้ากับนักเวทอัปเกรดเหมือนกันเลยก็คือใช้ยานะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการเลื่อนขั้นส่วนนั้นต่อมาเป็นเอาฟิตนะครับอันนี้คือระบบคอสตูมนั่นเองนะครับก็จะมีคอสตูมให้เราดูหลากหลายครับและมันได้ค่า CP หรือค่าพลังด้วยนะถ้าเกิดว่าเราหาได้ครับวิธีการหาคอสตูมก็มี2วิธีก็คือเปิดกาชาปองครับแต่ตอนนี้กาชาปองเป็นไรไม่รู้หายไปเลยผมจะบอกว่ามันเปิดได้ฟรีวันละครั้งแล้วมันมีตั๋วให้เราเปิดฟรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือจะเป็นคอลเลกชันนั่นเองครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคอลเลกชันเซตอะไรบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับใส่ครบเซตปุ๊บสเตตบวกขึ้นมากกว่าเดิมอีก
แล้วก็จะมีคำสั่ง exchange นะครับอันนี้คือจะเป็นอีกวิธีนึงที่เราจะสามารถหากระชับองได้โดยเขาจะให้เรา add go นะครับหรือว่าให้เราเลือกครับว่าเราอยากจะได้คอสตูมชุดไหนนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ผมก็อยากได้ชุดว่ายน้ำใช่ไหมผมก็ติ๊กเลือกไว้ว่าผมอยากจะได้อะไรพอผมติ๊กไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรายการที่ผมติ๊กมันจะอยู่ด้านซ้ายครับและตรงเนี้ยมันคือวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้ในการคราฟของเหล่านี้นั่นเองนะครับกดคำว่า material ก็ได้ด้านซ้ายล่างมันจะมีบอกอยู่เลยนะครับว่าคอสตูมไหนใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับผมจะเอาชุดว่ายน้ำก่อนก็ต้องเพ่งเล็งสามอันนี้ไปก่อนใช่ไหมซึ่งวันเนี้ยมันมีขายเจ้านี่พอดีเลยแล้วแต้มไอตัวนี้เนี่ยมันได้จากการทำกิจกรรมประจำวันด้วยอันนี้คือพูดถึงสายฟรีนะใครเติมเงินมันก็คงได้ง่ายกว่านี้แหละเพราะฉะนั้นผมก็ควรจะซื้ออันนี้เก็บไว้นะครับตอนนั้นต่อมาสมิธตี้ครับอันนี้คือจะเป็นการตีบวกนั่นเองครับสำหรับเกมนี้ง่ายมากกด Fast Enhance ได้เลยมันก็จะตีบวกให้สุดเท่าที่มันจะตีได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดตีบวกครบตามที่กำหนดเนี่ยก็จะได้รับรางวัลโบนัสเพิ่มเติมเป็นสเตตัสด้วยนะครับแล้วมีอีกอันนึงคือ Refine Gear นี่คือจะเป็นการตีบวกอุปกรณ์อีกรูปแบบนึงแหละแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เงินแล้วไงมันจะใช้หินอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ยก็ลองตีบวกดูกันละกันนะครับมันจะมีการสุ่มออปชั่นขึ้นมาไงว่ามันจะดีกว่าหรือแย่กว่าเดิมนะฮะดูจากสีเอาก็ได้ครับคืออย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีถ้าจะดีกว่านี้คือสีแดงครับตอนนั้นต่อมาการคราฟครับมันคือการหลอมของนั่นแหละเอาของที่เลเวลต่ำกว่ามาหลอมกลายเป็นของที่มันสูงกว่าได้อะไรแบบนี้เป็นต้นครับตอนนั้นต่อมาเป็นระบบสกิลครับซึ่งเกมนี้จะไม่มีลักษณะของการอัปเกรดสกิลนะก็คือมันจะเลือกให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับและถ้าเกิดเราเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆจะมีสกิลมากกว่าเดิมนะครับและก็ไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันใส่ได้ทุกสกิลครับส่วนด้านซ้ายนะครับยังมีการอัปเกรดวิญญาณมังกรด้วยจำได้ไหมตอนที่เราเล่นๆอยู่มีการแปลงร่างเป็นมังกรคือเจ้านี่แหละนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถอัปเกรดเลเวลมันได้นะจนตันนะครับถ้าได้เกิดตันแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเลื่อนขั้นโดยการเลื่อนขั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในระบบแรกสุดเลยที่ผมแนะนำก็คือไอ้เนี่ยคือยิ่งเราผ่านระบบเนี้ยไปเรื่อยๆเราจะยิ่งได้ไอเทมไปใช้ในการปลดล็อกมังกรตัวเมื่อกี้ด้วยตัวนั้นต่อมาเป็นแพสซีฟนะครับอันนี้คือมันจะปลดล็อกอัตโนมัติจากการที่เราใส่อุปกรณ์นะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้ก็คือต้องใส่อุปกรณ์ที่เป็นระดับสีแดงเทียร์5นะครับมันก็จะปลดอันนี้อัตโนมัติแต่มันก็จะมีบางอันครับที่ได้จากเงื่อนไขพิเศษเช่นเติมเงินครั้งแรกอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ VIPC อะไรอย่างเงี้ยนะก็นะอันนี้คือเป็นสายเปย์นั่นแหละตัวนั้นต่อมาครับเป็นการอัปเกรดหมู่ดาวนั่นเองนะครับก็จะใช้ไอเทมหน้าตาประมาณนี้นะครับในการอัปเกรดแต่พอดีผมอัปเกรดจนเลเวลตันแล้วไงมันจะต้องเลื่อนขั้นก่อนครับหน้าตาของไอเทมเลื่อนขั้นก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับส่วนนั้นต่อมาเป็นระบบการแต่งงานนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับท่านชมหาเพื่อนก่อนหาจากที่นี่ก็ได้นะเนี่ยก็คือคลิกปั๊บแล้วก็กดแอดเฟรนก่อนพอแอดเฟรนเสร็จแล้วเราก็สามารถส่งดอกไม้ให้เขาได้ครับมันจะช่วยทำให้หัวใจของทั้ง2คนเนี่ยมันขึ้นนะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวล9นะครับหมายถึงความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนะเมื่อหัวใจถึงเลเวล9แล้วครับก็ดูด้านซ้ายต่อครับแล้วก็ไปชวนเขามาเหมือนกับทำการมั่นหมายอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีโปรเซสต่อครับเนี่ยเขามีเขียนบอกไว้นะตรงเนี้ยมันมีโปรเซสต่อเนื่องเนาะพอเรามั่นกันเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปจองการจัดงานนู่นนี่นะครับแล้วก็สามารถชวนเพื่อนมาได้ด้วยและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพิธีการแต่งงานของเรานั่นเองนะครับแค่นี้แหละก็จะเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วส่วนนั้นต่อมาด้านซ้ายนะครับก็คือจะเป็นระบบแหวนนั่นเองครับพอดีไม่ได้แต่งงานไงมันก็เลยเป็นซิงเกิลลิงก็คือแหวนคนโสดถ้าเกิดแต่งงานแล้วมันก็จะเป็นแหวนคู่ใช่ไหมครับแล้วมันก็สามารถที่จะเอาไอ้พวกเนี้ยมาทำการแอดเพื่อเพิ่มเลเวลให้กับแหวนได้นะครับแล้วก็มีลูกได้ด้วยถูกไหมครับเกมนี้มันมีลูกได้ด้วยนะใครที่แต่งงานแล้วมาบอกหน่อยแล้วกันว่าทำลูกกันยังไงนะครับหมายถึงในเกมนะหมายถึงในเกมนะแล้วก็มันจะมีเรื่องของดันเจียนคู่รักด้วยนะครับซึ่งมันก็จะได้รับไอเทมพวกนี้แหละเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยสำหรับคนเป็นคู่รักกันนะครับคือสามารถมารับของรางวัลเพิ่มเติมได้หรือใครเติมเงินนะมันก็ได้รับรางวัลมากกว่านั้นไปอีกนะครับแล้วก็ยังมีฉายาสำหรับคู่รักอีกด้วยครับส่วนเรื่องการตั้งค่ากราฟิกและภาษาก็จะอยู่ที่เซตติ้งนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่ามันมีแต่การปรับกราฟิกนะไม่เห็นมีเรื่องของการปรับเฟรมเรทแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการปรับภาษาอยู่ตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่มีภาษาไทยแล้วนะครับ